กินกันไม่ลงไทยแบ่งแต้มเวียดนาม1-1คว้าแชมป์กลุ่มลิ่วตัดเชือกบูเมียนมาเสาร์นี้ขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่โมอีกนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ช่องโมอีกของเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันที่11พฤษภาคม2566เวลา19 นาฬิกาณปรินซ์สเตเดียมนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับโดยทั้ง2ทีมนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วทั้งคู่เลยนะครับเกมนี้นะครับอิสระศรีทโรโรเดชั่นนักเตะอีกครั้งแต่ยังมีตัวหลักอย่างอิรฟานดาเลาะที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับพร้อมด้วย3ตัวบนเป็นอาชิตพลคีริรมอนันยศสังวานและเศรษฐสิทธิ์สุวรรณสัยนะครับเริ่มเกมมาแค่2นาทีนะครับชยพิพัฒน์สุพันธเพศัตนะครับส่งบอลยาวให้อาชิตพลคีริรมหลุดไปแตะหลบผู้รักษาประตูก่อนยิงเข้าไปให้ไทยนำก่อน1-0นะครับหลังจากนั้นรูปเกมสูสีนะครับแต่ไม่มีประตูเพิ่มจบครึ่งแรกไทยนำเวียดนามอยู่ที่1-0นะครับครึ่งหลังนะครับนาทีที่56นะครับจากจังหวะที่แนวรับช้างศึกสกัดบอลกันไม่ขาดมาเข้าทางเลคอตฮัดนามนะครับยิงสวนเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1-1ประตูนะครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเสมอกันไป1-1ทำให้ทั้ง2ทีมมี10แต้มเท่ากันนะครับแต่ประตูได้เสียไทยดีกว่าเลยเป็นแชมป์กลุ่มไปนะครับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติเมียนมานะครับรองแชมป์กลุ่ม A ในรอบรองชนะเลิศที่โอลิมปิกสเตเดียมในวันที่13พฤษภาคม2566เวลา 20:00 น.นะครับถ่ายทอดสดทางที่ Sport 7นะครับส่วนทีมชาติเวียดนามนะครับไปตัดเชือกกับทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A นะครับ